วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Ground Force ครับถ้าท่านผู้ชมได้ฟังผมภาคใน European Tour นะครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือ Pro It นะครับเราจะรู้ถึงเรื่องของ Ground Force ครับนักกอล์ฟหลายคนอาจจะถามว่า Ground Force คืออะไรครับสมมุติว่าเรานะครับกำลังจะกระโดดนะครับถ้าเราสควอทลงไปสักแค่นี้นะครับแล้วเรากระโดดเราก็อาจจะกระโดดได้แค่นี้แต่ถ้าผมยิ่งก้มลงไปติดพื้นเท่าไหร่นะครับผมจะยิ่งมีแรงดีดขึ้นมามากเท่านั้นครับเห็นไหมครับถ้าโดดลงไปนิดเดียวมันก็กระโดดได้แค่นิดเดียวถ้าลงไปเยอะมันก็ยิ่งกระโดดได้สูงกว่าเดิมถูกไหมครับนี่คือ ground force ครับวิธีที่จะทำ ground force ให้ได้มากที่สุดในวงสวิงตอน impact ลูกนะครับจะทำยังไงพอเราเซตอัพเสร็จนะครับแล้วพร้อมที่จะตีแล้วเราขึ้น back swing นะครับพอเราจะลงมานะครับอย่าไปห่วงว่าสะโพกนะครับหรือเอวของเรานะครับจะหมุนไปรอบตัวอย่างนี้นะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับคนที่ ground force น้อยๆนะครับเขาก็จะลงมาและสะโพกของเขาก็จะหมุนไปตามปกติโดยไม่มี ground force อะไรมากนักแต่นักกอล์ฟที่ตีได้ไกลและ ground force เยอะนะครับเวลาเขาลงมานะครับลงมาดิฟมันนิดนึงเลยครับดูอีกครั้งนึงนะครับพอ back swing เสร็จปุ๊บเขาจะโหลดลงมาครับและอย่างตอนที่ผมเรียนไปตอนต้นรายการผมบอกว่าคนไหนยิ่งต่ำลงหรือยิ่งนั่งลงไปเยอะที่สุดนะครับจะมีแรง ground force ดีดขึ้นมามากเท่านั้นครับ back swing ไปโหลดลงมาครับพอโหลดลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับจากตรงนี้นะครับคือใส่แล้วก็ดีดเข้าไปเต็มที่เลยครับไม่ต้องห่วงว่าเท้าซ้ายจะกระโดดขึ้นมาครับดูอีกครั้งนะครับโดยไม่มีไม้กอล์ฟ back swing ไปโหลดลงมาจากตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับดีขึ้นไปได้เลยเต็มที่ครับนี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ท่านผู้ชมตีได้ไกลขึ้นครับช่วงแรกๆไปลองทำดูอาจจะตีสเปะสปะนิดนึงครับแต่อย่าไปคิดมากเดี๋ยวผมจะตีให้ดู2ลูกนะครับท่านผู้ชมลูกแรกไม่มี ground force เลยครับคือน้อยมากตีแบบธรรมดาเลยนะครับเนี่ยครับก็พอคุมทิศทางได้ไม่มี ground forceขับ head speed ออกมา 100.6 นะครับ ball speed 152 carry 250 268หลาครับรวมครับและสำหรับลูกนี้นะครับผมจะใช้ ground force เต็มที่เลยครับคือลูกนี้จะแทบจะกระโดดตีแบบเต็มๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับวิธีการที่ทำให้ ground force ให้มากยิ่งขึ้นนี่คือเวลาเรา back swing กลับไปแล้วโหลดนะครับมันจะมีอาการเราเหมือนกับแทบจะติดกับพื้นเลยครับความรู้สึกได้คือโหลดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกระโดดตีครับขับ head speed ครับลูกที่2 108ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับนั่นเร็วกว่าลูกแรกนี้8ไมล์นะครับ8ไมล์นี่ถือว่าเยอะมากนะครับท่านผู้ชมมี ground force ไว้เยอะๆนะครับแล้วไปลองซ้อมดูครับแล้วท่านผู้ชมก็จะตีได้ไกลขึ้นครับไปลองทำดู